ากจะมีการแบ่งปันในบทที่5ซึ่งเป็นบทสุดท้ายของชุดคำสอนและเป็นบทสรุปของชุดคำสอนนี้นะครับเรื่องอุปนิสัยแห่งการรับใช้นะฮะอุปนิสัยแห่งการรับใช้ให้ลอยฐานกับพระเจ้าร่วมกันนะครับเวลานี้ข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่วันนี้เราขอบคุณพระองค์ที่พระเจ้าอยู่กับเราทั้งหลายที่นี่ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าเจิมเราทั้งหลายพระองค์เจ้าข้าให้วันนี้เราเต็มด้วยฤทธิ์เดชเต็มด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าขอพระองค์สวดได้เคลื่อนไหวท่ามกลางที่ประชุมในวันนี้ให้พระวจนะพระเจ้ามีสิทธิ์เยี่ยมหน้าเหนือความคิดเหนือประสบการณ์ในอดีตของเราขอพระองค์เมตตาให้ฤทธิ์เดชของพระวจนะพระเจ้าแปรเปลี่ยนจิตใจของเราให้เรารักพระเจ้าและเราปรารถนาจะรับใช้พระองค์และนี่คืออุปนิสัยฝ่ายวิญญาณในชีวิตของเราขอทรงโปรดเจิมผู้กล่าวพระวจนะพระเจ้าให้เต็มด้วยฤทธิ์เดชของพระองค์ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าอยู่กับเราเราขอบคุณพระองค์ขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาให้ผู้ฟังนั้นจะเป็นดินดีและตอบสนองร้อยเท่าพันเท่าในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้ามีตัวอย่างเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวกับผลกระทบต่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพนะครับในประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาได้มีการวิจัยเกี่ยวกับเรื่องพนักงานในบริษัทนะฮะว่าอะไรเป็นผลกระทบในการทำงานที่ประสบความสำเร็จอะไรมีผลกระทบต่อการทำงานที่มีผลลัพธ์เขาพบอย่างหนึ่งว่าพนักงานหลายคนเนี่ยมีศักยภาพพี่น้องเคยได้ยินคำนี้ไหมครับศักยภาพนะครับศักยภาพภาษาอังกฤษเรียกว่า potential นะครับศักยภาพเนี่ยหลายคนมีศักยภาพแต่กลับไม่มีผลลัพธ์หรือประสิทธิภาพในการทำงานเท่าที่ควรหลายคนพี่น้องเข้าใจคำว่าศักยภาพไหมครับศักยภาพภาษาอังกฤษเนี่ยแปลว่าสิ่งที่ซ่อนอยู่หมายถึงว่าความสามารถที่ยังไม่ถูกปลดปล่อยออกมาบางทีเราก็อาจจะใช้คำนี้ผิดๆนะฮะก็คำว่าศักยภาพศักยะมันแปลว่าพี่น้องรู้จักพลังงานศักดิ์ไหมฮะพลังงานศักดิ์คือมันซ่อนอยู่ไงคือมันซ่อนจนมองไม่เห็นเลย นะครับคือมันเป็นบางคนมีศักยภาพเนี่ยเขาบอกว่าในเวลานี้หลายคนมีศักยภาพและอาจจะมีต้นทุนชีวิตที่ดีเช่นมีการศึกษาที่สูงมี IQ ที่ดีนี่คือต้นทุนชีวิตมีศักยภาพนะพูดได้หลายภาษาใช้คอมพิวเตอร์ได้มีพื้นฐานครอบครัวที่ดีมีวิธีคิดที่ดีมีไอเดียบันเจิดมากแต่หลายครั้งสิ่งเหล่านี้อาจจะไม่เป็นประโยชน์ถ้ายังเป็นแค่ศักยะหรือสิ่งที่ซ่อนอยู่ในตัวเขาทำให้ไม่มีประสิทธิผลประสิทธิผลก็คือมีผลลัพธ์มีผลงานออกมาในการวิจัยนี้เขาค้นพบอย่างหนึ่งว่าสิ่งที่จะทำให้ศักยภาพแปรเปลี่ยนเป็นประสิทธิผลได้เนี่ยเขาบอกว่ามาจากส่วนหนึ่งเนี่ยมาจากเครื่องมือกระบวนการคำแนะนำหรือเทคนิควิธีการเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยมีผลแค่ 5% เช่นใช้อุปกรณ์ที่ดีขึ้นเปลี่ยนสถานที่ทำงานเปลี่ยนจากให้เขาทำหลายงานมาโฟกัสงานเดียวอะไรทำนองนี้เปลี่ยนวิธีการทำงานแต่กลับมีผลต่อการทำงานให้เขามีประสิทธิภาพเนี่ยเพียงแค่ 5% แต่เขาค้นพบว่าสิ่งที่เปลี่ยนให้มีการจากศักยภาพที่ซ่อนอยู่ภายในเนี่ยให้กลายเป็นคนที่มีประสิทธิภาพหรือประสิทธิผลเนี่ยมาจากอุปนิสัยการทำงานหรือ work habit ถึง 95% พี่น้องครับอุปนิสัยการทำงานอย่างนี้ที่ผมว่าเนี่ยเช่นการไม่ผัดวันประกันพรุ่งการลงมือทำการแมกหมักหมมงานการมีระเบียบวินัยดังนั้นอุปนิสัยในการทำงานจึงสำคัญมากกว่าวิธีการหรือเทคนิคในการทำงานนะครับผมจึงเชื่ออย่างหนึ่งว่าในเรื่องอุปนิสัยฝ่ายวิญญาณก็เช่นกันชีวิตหลายท่านที่นี่ท่านอาจจะมีศักยภาพในฝ่ายวิญญาณท่านอาจจะมีต้นทุนในฝ่ายวิญญาณท่านอาจจะเกิดในครอบครัวคริสเตียนท่านอาจจะเป็นคนที่รู้พระคัมภีร์รู้จักพระเจ้ามานานตอนท่านรับเชื่อนี่เป็นประสบการณ์พิเศษมากต่อวันที่ท่านรับเชื่อเนี่ยโอ้โหฝนหยุดตกรถหยุดติดทุกอย่างประสบการณ์อลังการมากฟ้าเปิดออกเล่าคำพยานกี่ทีก็ตื่นเต้นโอ้โหคนมองโอ้โหคนนี้ต้องแบบว่าเกิดผลในฝ่ายวิญญาณมากมายเลยเลือดจะเป็นคนที่มีพื้นฐานจิตใจที่ดีจากครอบครัวที่ดีอยู่แล้วสิ่งเหล่านี้ดีนะครับที่ผมพูดมาทั้งหมดแต่หลายครั้งอาจจะดูเหมือนหลายครั้งและหลายคนไปไม่ถึงไหนในฝ่ายวิญญาณบางคนยังจมแช่อยู่กับความบาปบางคนยังไม่สามารถที่จะมีชัยชนะในการดำเนินชีวิตพระเยซูบอกว่าพระองค์ชนะโลกนี้แล้วแต่เราไม่เคยชนะโลกนี้สักทีนึงนะฮะไม่ได้ใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่สาเหตุหนึ่งที่เกิดขึ้นอาจจะไม่ได้เป็นปัญหาเรื่องโครงสร้างเช่นอาจจะไม่เราอาจจะรู้สึกว่าเราไม่ได้อยู่ในคริสตจักรที่ดีไม่ได้มีพี่เลี้ยงที่ดีแต่ปัญหาอย่างนึงอาจจะเกิดจากการที่ท่านขาดอุปนิสัยฝ่ายวิญญาณที่ถูกต้องก็ได้ที่ผ่านมาเนี่ยเราได้ฟังอุปนิสัยไปแล้วนะครับใน4บทแรกที่อาจารย์ได้เกริ่นตอนแรกเนี่ยก็เกริ่นถึงภาพรวมของบทคำชุดคำสอนนี้นะครับต่อมาก็คืออุปนิสัยทั้ง3อันนะครับก็คืออุปนิสัยแรกคือ submission หรืออุปนิสัยแห่งการยอมจำนนนะครับรากฐานของการสร้างอุปนิสัยฝ่ายวิญญาณอื่นๆอุปนิสัยที่2คือ solitude นะครับอุปนิสัยแห่งการมี
เวลาลำพังหรืออุปนิสัยที่เปิดเวลาให้พระเจ้าทำงานในชีวิตอุปนิสัยที่3ที่เราฟังจากอาจารย์สลันไปนะครับก็คืออุปนิสัยแห่งการศึกษาพระวจนะพระเจ้าอุปนิสัยที่ช่วยเคลื่อนเราจากการใช้ชีวิตอย่างตื้นเขินสู่การใช้ชีวิตที่ลึกซึ้งวันนี้เราจะมาพิจารณาอุปนิสัยที่4คืออุปนิสัยแห่งการรับใช้พระเจ้าร่วมกันนะครับผมอยากจะเกริ่นอย่างนี้นะครับว่าอุปนิสัย3อุปนิสัยแรกที่ท่านได้ฟังมาตลอดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเข้าเฝ้าพระเจ้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องการอยู่ลำพังในพระเจ้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องการศึกษาพีเนี่ยเป็นอุปนิสัยที่เน้นเรื่องภายในแต่ว่าในอุปนิสัยที่4ที่ผมจะแบ่งปันในวันนี้เนี่ยเป็นอุปนิสัยฝ้าของการแสดงออกในส่วนของภายนอกซึ่งเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตกับชุมชนผู้เชื่อแล้วก็งานรับใช้พระเจ้าพระคัมภีร์บอกในยากอบบทที่2ข้อ14บอกว่าพี่น้องของข้าพเจ้าแม้ใครจะกล่าวว่าตนมีความเชื่อแต่ไม่ได้ประพฤติตามจะมีประโยชน์อะไรความเชื่อนั้นจะช่วยเขารอดได้หรือพระคัมภีร์ตอนนี้ได้พูดอย่างชัดเจนว่าเมื่อโลกภายในถูกต้องภายนอกจะต้องแสดงออกมาอย่างถูกต้องด้วยสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สอดคล้องกันเราจะเห็นว่าคุณภาพชีวิตภายในนั้นกำหนดคุณภาพการรับใช้ที่เราเคยได้ฟังมาใช่ไหมครับอย่างไรก็ตามในมุมกลับการรับใช้ของเราก็มีส่วนกำหนดชีวิตภายในของเราด้วยดังนั้นการรับใช้พระเจ้าจึงเป็นสิ่งที่พระองค์ส่งมาเพื่อให้เราได้รับการเติมเต็มมากขึ้นเราจึงไม่ต้องรอให้ชีวิตสมบูรณ์แบบก่อนจึงรับใช้เอเมนไหมครับยิ่งเราได้รับใช้ผู้อื่นโลกชีวิตภายในของเราก็จะยิ่งเติบโตขึ้นด้วยนะครับวันนี้ข้อพีหลักของเนื้อหาวันนี้นะครับคือมาระโกบทที่8ข้อ35พระคัมภีร์บอกว่าเพราะผู้ใดต้องการจะเอาชีวิตรอดคนนั้นจะเสียชีวิตแต่ใครจะยอมเสียชีวิตเพราะเห็นแก่เราและข่าวประเสริฐผู้นั้นจะได้ชีวิตรอดพระคัมภีร์ตอนนี้นะครับพระเยซูได้กล่าวถึงคำสอนนี้ว่าเมื่อผู้ใดฉวยชีวิตผู้นั้นจะเสียชีวิตมีการกล่าวถึง5ครั้งในพระกิตติคุณ4เล่มพี่น้องครับสะท้อนให้เห็นว่าพระเยซูให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากพระองค์ลงมาเพื่อมอบชีวิตให้แก่ผู้อื่นและพระองค์ปรารถนาที่จะให้เราเป็นคนหนึ่งที่เทชีวิตแก่คนอื่นเช่นกันนะครับประการที่1นะฮะหัวใจของอุปนิสัยแห่งการรับใช้นะครับในเนื้อหาชุดคำสอนนี้ทุกอุปนิสัยจะเริ่มต้นด้วยหัวใจของมันก่อนว่าจริงๆแล้วหลักของมันเนี่ยในเรื่องอุปนิสัยนั้นคืออะไรซึ่งผมอยากจะเริ่มอย่างนี้ว่าหัวใจของอุปนิสัยแห่งการรับใช้ความรักต่อพระเจ้าปฐมเหตุแห่งการรับใช้ประเด็นแรกที่ผมอยากจะพูดคือความรักต่อพระเจ้าเป็นแรงขับสำคัญของการรับใช้พี่น้องครับรากฐานที่เคลื่อนอุปนิสัยแห่งการรับใช้เกิดมาจากหัวใจภายในที่รักพระเจ้าพี่น้องถ้าเรารักพระเจ้าเราอยากจะทำเพื่อพระองค์เอเมนไหมครับถ้าเรารักพระเจ้าเราอยากจะรับใช้พระเจ้าเราอยากจะทำสิ่งที่เป็นน้ำพระทัยพระเจ้าผมมีเพื่อนหลายคนเป็นผู้ชายนะครับผู้ชายส่วนใหญ่จะตื่นสายนะฮะแต่ว่าเมื่อหลายเพื่อนผมหลายคนเป็นพ่อคนและลูกของเขาต้องเข้าโรงเรียนเห็นเลยว่าอุปนิสัยของเขาเปลี่ยนไปนะเวลาสมัยก่อนเวลาโทรเนี่ยเสียงจะแบบว่าเหมือนเพิ่งตื่นตลอดเวลาเดี๋ยวนี้โทรไปเจ็ดโมงนี่แบบว่าตอนนี้กำลังส่งลูกไปโรงเรียนอยู่นะฮะจะเห็นว่าเมื่อคนเรามีความรักต่อลูกสิ่งเหล่านี้ทำให้เปลี่ยนอุปนิสัยของเขาได้มีหลายคนผู้ชายนะไว้ผมยาวนะฮะบอกให้ตัดเท่าไหร่ก็ไม่ยอมตัดสักทีนึงผมรู้จักอยู่คนนึงนะฮะไม่ยอมตัดบอกให้ตัดก็บอกอย่ามาบังคับนี่นะฮะผมคืนนะ นะครับแต่เมื่อเขามีแฟนเนี่ยเขายินดีตัดผมเพื่อแฟนด้วยความเต็มใจและสันติสุขด้วยความชื่นชมยินดีอย่างหาที่สุดไม่ได้ เห็นไหมครับว่าอุปนิสัยเนี่ยสามารถเปลี่ยนได้ด้วยแรงขับเคลื่อนแห่งความรักจริงไหมครับเมื่อเรารักใครเราจะเปลี่ยนเพื่อเขาพระเจ้าของเราเป็นเจ้านายของเราเอเมนไหมครับพระองค์เป็นเจ้านายที่เรารักเอเมนไหมครับพระองค์เป็น my master ที่เรารักความรักที่เรามีต่อพระเจ้าเป็นความรักที่เราอยากรับใช้พระองค์อยากทำตามพระประสงค์ของพระเจ้ามีหนังสือเล่มหนึ่งเป็นหนังสือที่ดีมากนะครับชื่อว่าศาสนศาสตร์ของหมาและแมวมีภาพขึ้นไหมครับไม่ใช่หนังสือเลี้ยงสัตว์นะฮะเป็นหนังสือคริสเตียนนะครับCat and Dog Theology นะครับก็คือเขียนโดยดร.บ๊อบสโจเกรนนะครับและเจอเรลโบรบินสันหนังสือเล่มนี้เนี่ยได้ใช้คำอธิบายมุมมองของหมาแล้วก็แมวที่มีต่อเจ้านายของเขาในการอธิบายความสัมพันธ์และมุมมองคริสเตียนหลายคนที่มองพระเจ้าอาจจะเข้าใจผิดไปนะครับพี่ต้องเข้าใจถ้าเกิดใครเลี้ยงแมวผมจะเข้าใจว่าแมวเนี่ยมันมีมุมมองมันเหมือนมันเข้าใจอะไรผิดสักอย่างในชีวิตของมันนะฮะคือมันมองว่าเราเนี่ยหน้าที่ของเราเนี่ยคือเลี้ยงดูมันคือต้องเวลาเราเจอมันมันก็จะแมวอย่างเงี้ยนะฮะมันก็จะเชิดหน้าหน่อยตอนกลางคืนจะน่ากลัวมากเวลามันมองมาที่เรามันมองเหมือนกับว่ามันใหญ่ที่สุดในโลกแล้วเราเนี่ยทุกคนเป็นทาสนอนเรียงกันเป็นทาสอยู่ภายใต้เท้าของมันนะฮะดังนั้นแมวเนี่ยคอนเซ็ปต์ของมันเนี่ยก็คือว่า you exist to serve me คือว่าเราทั้งหลายที่อยู่รอบตัวมันเนี่ยมีขึ้นมีชีวิตอยู่เพื่อดูแลมันเพื่อปฏิบัติมันในขณะที่สุนัขหรือหมาเนี่ยมีมุมมองในความสัมพันธ์กับเจ้านายที่ตรงข้ามกับแมวมันรู้ว่า
I exist to serve you คือฉันอยู่เพื่อรับใช้เจ้านายดังนั้นสุนัขเนี่ยจึงมีมุมมองในการปฏิบัติเนี่ยมองเจ้านายเนี่ยเพื่อปฏิบัติและอยากทำให้เจ้านายเนี่ยมีความสุขพี่น้องครับผมไม่ได้บอกให้ท่านเป็นสุนัขนะฮะแต่ผมกำลังจะพูดถึงว่าให้เรามีมุมมองอย่างถูกต้องกับเจ้านายของเราพี่น้องเราอยากเข้าใจผิดเอเมนไหมครับพี่น้องหันไปบอกข้างนี้ไหมครับอยากเข้าใจผิดนะฮะถามคนข้างๆเข้าใจผิดอะไรหรือเปล่าไม่มีนะครับพี่น้องครับหนังสือเล่มนี้ได้เปรียบเทียบมุมมองคริสเตียนที่ไม่ถูกต้องกับพระเจ้าจอมเจ้านายพี่น้องครับหลายคนเข้าใจผิดคิดว่าพระเจ้าดำรงอยู่เพื่อคอยดูแลเราเพื่อปฏิบัติเราและบางคนไปไกลกว่านั้นอีกครับพยายามที่จะใช้การรับใช้เป็นเครื่องมือต่อรองพระเจ้าข้าพระองค์ทำสิ่งนี้เพื่อพระองค์เนี่ยถ้าข้าพระองค์จะทำสิ่งนี้เพื่อพระองค์พระองค์ต้องทำบางอย่างเพื่อข้าพระองค์ก่อนข้าพระองค์จะรับใช้พระองค์แน่โอ้ถ้าพระเจ้าอวยพรธุรกิจของข้าพระเจ้าข้าพระเจ้าจะถวายเพื่อโบสถ์เต็มที่นั่นเป็นสิ่งที่ดีแต่หลายครั้งเองเราเอาการรับใช้พระเจ้าเป็นเงื่อนไขพี่น้องครับคนที่รับใช้พระเจ้าจริงๆจะไม่พยายามใช้พระเจ้าเพื่อวัตถุประสงค์ของเขาตรงกันข้ามเขาจะให้พระเจ้าเป็นผู้ที่ใช้เขาเพื่อวัตถุประสงค์ของพระองค์เอเมนไหมครับผมพูดอีกครั้งนะครับคนที่รับใช้พระเจ้าจริงจะไม่พยายามใช้พระเจ้าเพื่อวัตถุประสงค์เขาตรงกันข้ามพวกเขาจะให้พระเจ้าเป็นผู้ที่ใช้เขาเพื่อวัตถุประสงค์ของพระองค์นี่จึงเป็นความรักที่เรามีต่อพระเจ้าจอมเจ้านายของเรานี่คือเป็นต้นเหตุและปฐมเหตุแห่งการรับใช้พระเจ้าประเด็นต่อมานะครับคือหัวใจของพระเจ้าเป็นเป้าหมายในการรับใช้ของเราหัวใจของพระเจ้าเป็นเป้าหมายในการรับใช้ของเราผมอยากให้พี่น้องตั้งใจฟังส่วนตรงนี้ดีๆนะครับเป็นส่วนที่สำคัญที่ผมจะอธิบายและเป็นหัวใจของบทเรียนในวันนี้นะครับพี่น้องเคยเป็นไหมครับเวลาเรามาเป็นคริสเตียนเนี่ยเรามักจะคิดถึงว่าพระเจ้าพระองค์เข้าใจความรู้สึกข้าพระองค์ไหมเคยเป็นไหมครับตอนนี้เครียดมากเลยพระเจ้าโอ้แบบอยู่หน้าคอมพิวเตอร์ชลบลาบลาบลาอยู่ในออฟฟิศนะครับโอ้พระเจ้าเครียดมากเลยตอนนี้เจอหลายเรื่องมากเลยโอ้ข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์เศร้ามากเลยขอทรงปลอบประโลมข้าพระองค์ช่วงนี้ข้าพระองค์รู้สึกว่าต้องการกำลังจากพระเจ้ารู้สึกว่าอิโมชันช่วงนี้มันเหนื่อยมากต้องการการเล้าโลมจากพระเจ้าแต่ในทางกลับกันผมจะถามพี่น้องตรงนี้นะครับแล้วพี่น้องเคยรับรู้ถึงความรู้สึกของพระเจ้าบ้างไหมพี่น้องให้อยากให้พระเจ้าแคร์ความรู้สึกท่านแต่ท่านเคยมองกลับไปที่ความรู้สึกของพระเจ้าบ้างไหมว่าพระองค์รู้สึกอย่างไรพี่น้องครับพระเจ้ามีอารมณ์ความรู้สึกนะครับทุกครั้งที่เราทำบาปพระองค์เสียพระทัยทันทีเลยแต่เมื่อเรากลับใจพระองค์กลับพอพระทัยพี่น้องตลอดทั้งปีเดิมเราจะเห็นว่าพระพิโรธของพระองค์พุ่งขึ้นและเมื่อเรากลับใจใหม่พระพิโรธของพระองค์กลับพระทัยพระองค์มีอารมณ์ความรู้สึกเพราะเราถูกสร้างตามฉายพระฉายของพระเจ้าถูกไหมเราเซนซิทีฟก็คือมาจากพระเจ้าที่พระองค์สมุดสร้างเราพี่น้องครับในสาวอุปนิสัยแรกเนี่ยที่เราฟังมาเนี่ยจึงเป็นเรื่องของอุปนิจะเป็นจึงเป็นมุมมองเรื่องของว่าเราต้องทำอย่างไรพระเจ้ามองเราอย่างไรและเราต้องตอบสนองอย่างไรแต่อุปนิสัยที่4ที่ผมเราจะพูดวันนี้เนี่ยคือการที่เราสนใจว่าพระเจ้ารู้สึกอย่างไรพระเจ้าคิดอะไรพระองค์อะไรคือสิ่งที่อยู่ในหัวใจของพระเจ้าอะไรคือสิ่งที่อยู่ภายในหัวใจลึกที่สุดของพระเจ้าให้เรามาดูหัวใจของพระเจ้าด้วยกันว่าอะไรคืออยู่ภายในหัวใจของพระเจ้าที่เรารักด้วยกันผมจะเกิดอย่างนี้ครับด้วยเรื่องแรงจูงใจพี่น้องเคยได้ยินหรือว่าพี่น้องเคยเทรนนิ่งเรื่องแรงจูงใจใช่ไหมครับแรงจูงใจภาษาอังกฤษเรียกว่า motive คนเราจะทำอะไรก็ต้องมาจากแรงจูงใจถูกไหมครับเราเห็นเพื่อนเราไปดักรออยู่หน้าตึกนี้ตลอดเลยมันแอคชั่นอย่างนี้แสดงว่าแรงจูงใจอาจจะชอบผู้หญิงคนนี้อยู่ถูกไหมฮะเรามาดักรอหน้าเราลงอาหารตลอดเลยทุกคนเราทำทุกอย่างจากแรงจูงใจแล้วเราก็เรียนเรื่องการสร้างแรงจูงใจให้ตัวเองนะครับเราเคยไปอบรมของสัมมนาต่างๆหรือแม้กระทั่งเราก็ถูกฝึกฝนให้สร้างแรงจูงใจให้กับทีมให้กับเพื่อนแต่พี่น้องเคยรู้ไหมว่าอะไรคือแรงจูงใจพระเจ้าอะไรคือแรงจูงใจให้เคลื่อนให้พระเจ้าทำบางอย่างและไม่ทำบางอย่างวันนี้ผมจะยกมา2 ข้อที่จะบอกถึงแรงจูงใจของพระเจ้าว่าพระเจ้าแอคชั่นบางอย่างพระเจ้าไม่แอคชั่นบางอย่างคืออะไรในยอห์นบทที่3ข้อ16บอกว่าพระเจ้าทรงรักโลกดังนี้คือได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์พระคัมภีร์ในบางเวอร์ชันบอกว่าเพราะพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ประทานพระบุตรองค์เดียวนี่คือสิ่งที่พระเจ้าทรงรักโลกพี่น้องฟังดีนะพระเจ้าทรงโลกจึงเป็นสิ่งที่ขับเคลื่อนให้พระเจ้าแอคชั่นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษยชาติการที่พระเจ้าทรงรักโลกคือแรงจูงใจสำคัญที่ทำให้พระเจ้าส่งพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ลงมาบนโลกนี้เพราะพระเจ้าทรงรักโลกขีดเส้นใต้ว่าพระเจ้าทรงรักโลกพระองค์จึงส่งสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือพระบุตรองค์เดียวของพระองค์หลายคนมาถึงตรงนี้บอก
ถามศาสนศาสตร์ตกลงมีพระบุตรองค์เดียวแล้วมีพระบิดาแล้วมีพระมารดาตกลงมีพระพี่ชายหรือมีพระบุตรองค์อื่นหรือเปล่าประเด็นมันไม่ได้อยู่ตรงนั้นครับซึ่งเราคงไม่ได้มาอธิบายตรงนี้แต่ประเด็นมันอยู่ที่ว่าพระองค์ทรงสิ่งที่สำคัญที่สุดพี่น้องจากอับราฮัมใช่ไหมครับอับราฮัมเนี่ยถูกทดสอบเรื่องการเสียสละลูกคนเดียวของเขาในเวลานั้นนะครับจนพระเจ้าเรียกเขาเป็นบิดาความเชื่อผมไม่เคยมีลูกต้องบอกก่อนนะครับแต่เชื่อว่ากำลังจะมีนะฮะผมก็ได้ถามคนที่มีลูกบอกว่าทำไมอับราฮัมตอนนี้เนี่ยเขาถึงรู้สึกว่าถึงถูกเรียกเป็นบิดาของเชื่อเขาบอกเขาเข้าใจว่าถ้ามีลูกแล้วเป็นลูกคนเดียวเนี่ยการเสียสละลูกคนเดียวเนี่ยมันกับเสียสละหัวใจอ่ะพี่น้องเข้าใจไหมพ่อจะบอกเลยถ้าตายแทนได้เขาจะตายแทนลูกคนนี้เพราะนั่นคือหัวใจของเขาพระเจ้าส่งพระบุตรองค์เดียวพระบิดาตอนนี้บอกว่าพระองค์ได้ส่งสิ่งที่เป็นหัวใจของพระองค์ลงมาเพราะพระองค์รักโลกท่านหัวใจของพระองค์จึงอยู่ที่นี่โลกที่ผมพูดไม่ได้หมายถึง world earth ที่หมายถึงแผ่นดินแต่หมายถึงคนที่อยู่บนโลกนี้คือ world พี่น้องครับสายตาของพระองค์จริงไม่ได้เพียงแค่จ้องมาอยู่ที่กิจกรรมของคริสตจักรเท่านั้นแน่นอนพระองค์ขอพระทัยทุกครั้งที่เรานมัสการพระองค์แต่หัวใจของพระองค์อยู่ที่โลกนี้หัวใจของพระองค์โลกนี้ผมไม่ได้หมายถึงความบริสุทธิ์อย่างเดียวนะผมหมายถึงสิ่งที่ไม่ถูกต้องด้วยแต่หัวใจของพระองค์อยู่ที่นี่หัวใจของพระองค์อยู่ที่คนไม่เชื่อหัวใจของพระองค์อยู่ที่คนที่บาดเจ็บและพินาศอยู่คือเสียหลายคนอาจจะสนใจแต่เรื่องในคริสตจักรเราไม่สนใจเรื่องที่เกิดขึ้นบนโลกเพราะว่าโลกบนโลกเนี่ยมันเลวร้ายมันต่ำทรามมันศีลธรรมมันไม่ดีสังคมมันเลวร้ายเราไม่อยากไปแถวนั้นหรอกบริเวณนั้นเป็นบริเวณที่ไม่ดีแต่พี่น้องรู้ไหมหัวใจพระเจ้าอยู่ตรงนั้นโอ้เราไม่อยากยุ่งหรอกกับคนไม่ดีคนในออฟฟิศเราไม่ฝ่ายวิญญาณในสำนักงานเราเนี่ยมีแต่คนที่นั่งของคนเยาะเย้ยเดินบนคนนินทาเราพูดภาษาแปลกๆดีกว่าเราดูมานาดู YouTube ดีกว่าใส่หูฟังดีกว่าแต่พี่น้องรู้ไหมว่าหัวใจของพระเจ้าอยู่ที่นั่นหัวใจของพระเจ้าอยู่ที่นั่นพระคัมภีร์ไม่ได้บอกพระองค์ทรงรักคริสตจักรจึงส่งพระบุตรองค์เดียวพระองค์ออกมาแต่พระองค์ทรงรักโลกเอเมนมั้ยครับนี่คือแรงจูงใจที่สุดของพระเจ้าพระคัมภีร์อีกข้อนึงบอกไว้ในลูกาบทที่15ข้อ4ข้อ6พระคัมภีร์บอกว่าใครในพวกท่านมีแกะ100ตัวและ1ตัวหลงหายไปจะไม่ทิ้งแกะ99ตัวนั้นไว้ที่กลางทุ่งหญ้าแล้วออกไปตามหาตัวที่หายไปนั้นจนกว่าจะพบหรือและเมื่อพบแล้วก็จะยกขึ้นใส่บ่าแบกมาด้วยความชื่นชมยินดีเมื่อถึงบ้านเขาก็เชิญมิตรสหายและเพื่อนบ้านให้มาพร้อมกันและพูดกับพวกเขาว่ามาร่วมยินดีกับข้าเพราะข้าพบแกะของข้าที่หายไปแล้วนั้นพี่น้องต้องเข้าใจว่าคนยิวสมัยก่อนเวลาเขาเลี้ยงแกะเนี่ยเขาจะเลี้ยงกันทีเยอะๆมันจะได้คุ้มทุนไงฮะเลี้ยงตัวเดียวนี่ไม่คุ้มเลี้ยงกันทีเป็นฝูงๆทีนี้ถ้าบริหารไม่ดีเนี่ยจะมีปัญหาคือปัญหาคือถ้าแกะหายไป1ตัวเนี่ยมันจะต้นทุนมันจะมีปัญหามากก็คือมันจะขาดทุนเลยนะครับดังนั้นเขาจะต้องมีการนับจำนวนพระคัมภีร์ตอนนี้เนี่ยพูดถึงการนับจำนวนบางคนบอกปริมาณไม่สำคัญนะแต่พระคัมภีร์ตอนนี้พูดถึงการนับจำนวนมีขายไป99ตัวเนี่ยหายไป1ตัวพี่น้องเคยรู้ไหมว่าคริสตจักรของเรามีการนับสถิติตกใจนะครับคือสัจจะของเรามีการนับสถิติตอนแรกผมมาผมงงมากเลยทำไมต้องนับสถิติว่ามีคนมากี่คนคนหายไปกี่คนอันนี้เป็นเรื่องปกติตอนแรกผมไม่เข้าใจเฮ้ยทำไมต้องนับมันแปลกๆนะแต่พี่น้องและพระคัมภีร์ตอนนี้มีการนับสถิติพี่น้องฟังผมดีนะพระคัมภีร์ตอนนี้มีการนับสถิติรู้ได้ยังไงถ้าอย่างนั้นทำไมไม่เอาแกะ10ตัวพระเยซูมายกตัวอย่างมีแกะ10ตัวหายไปตัวนี้มองด้วยตาเปล่าก็เห็นถูกไหมแต่99ตัวนี้มองยังไงก็มองไม่ออกมันต้องนับเท่านั้น1 2 99หายไป1ตัวแสดงว่าการนับจำนวนไม่ใช่สิ่งที่ผิดการโฟกัสจำนวนไม่ใช่สิ่งที่ผิดแต่ประเด็นไม่ได้อยู่ที่โฟกัสจำนวนที่มีอยู่แต่โฟกัสจำนวนที่หายไปต่างหากพระคัมภีร์ตอนนี้ไม่ได้ให้น้ำหนักของ99ตัวพี่ต้องลองดูเขาบอกว่าเมื่อเจอแกะหนึ่งตัวกลับมาแล้วเชิญมิสหายมาด้วยความแสดงความชื่นชมยินดีไม่ได้หมายความว่าเราไม่สนใจแกะในคริสตจักรพระคัมภีร์บอกกลางให้เอา99ตัวกลางทุ่งหญ้าพระคัมภีร์บางตอนบอกว่าไว้ที่บนภูเขาหมายว่าที่ที่ปลอดภัยแสดงว่าพระคัมภีร์สนใจเหมือนกันแต่พระคัมภีร์ในตอนนี้ให้น้ำหนักกับแกะที่หายไปดังนั้นการนับสถิติจึงเป็นสิ่งที่สำคัญแต่ไม่ได้นับว่าเรามีอาณาจักรของเราใหญ่แค่ไหนแต่นับว่ามีใครบ้างที่หายไปและอยู่ข้างนอกเพราะนั่นคือหัวใจของพระเจ้าเอเมนไหมครับหัวใจของพระเจ้าจึงไม่ได้อยู่ในคนในคริสตจักรเท่านั้นแต่อยู่ที่ว่าในแคร์เรามีใครที่ยังอยู่ข้างนอกอีกเราไม่ได้บอกว่าขอบคุณพระเจ้าครอบครัวเรามาเชื่อพระเจ้าสองคนแล้วแต่มันสำคัญอยู่ที่ว่าครอบครัวมาเชื่อพระเจ้าของเรายังมีเหลือใครอีกที่ยังไม่ได้รู้จักพระเจ้านั่นต่างหากคือหัวใจของพระเจ้าเอเมนไหมครับบริษัทของเรามีคนมาเชื่อพระเจ้า4คนแล้วนั่นไม่ใช่ประเด็นสำคัญมากว่ามีอีกกี่คนที่เหลืออยู่ในบริษัทของเราที่ยังอยู่ข้างนอกที่เขายังไม่รู้จักพระเจ้าหัวใจของพระเจ้าอยู่ตรงนั้นเอเมนไหมครับ
มีศิริบาลคริสตจักรแห่งหนึ่งเป็นคริสตจักรขนาดใหญ่คริสตจักรขนาดใหญ่เขาเรียกเมกะเชิร์ชเมกะเชิร์ชนะครับก็คือคริสตจักรหลักพันคนคริสตจักรแห่งนี้เนี่ยก็เป็นคริสตจักรที่มีการเติบโตศิริบาลก็เรียกประชุมทีมงานบอกว่าตอนนี้เรามีอยู่ 3-4 พันคนเราจะตั้งเป้าสัก 10,000 คนทีมงานก็เอเมนอะไรเงี้ยนะฮะพี่น้องนึกภาพออกใช่มั้ยเฮ้ๆอะไรเงี้ยนะก็ตื่นเต้นกันไปเขาก็รับใช้พระเจ้าด้วยความรักพระเจ้าจริงจังนะครับท้ายก็ถึง 10,000 คนหลังจากนั้นศิริบาลก็เรียกทีมงานมาผมว่าเราจะต้องไปถึง 30,000 คนโอเค 4-5 ปีข้างหน้าเขาก็ช่วยกันนะครับคริสตจักรแห่งนี้ก็รักพระเจ้ารับใช้พระเจ้าสัตย์ซื่อก็ไปถึง 30,000 คนสักแป๊บนึงเขาก็เรียกทีมงานมาอีกนะครับบอกว่าเราน่าจะไปถึงสัก 50,000 คนพี่น้องเชื่อมั้ยว่าภายใน 3-4 ปีเขาไปถึง 50,000 คนหลังจากนั้นเขาก็เรียกทีมงานมาอีกนะฮะในทีมคณะผู้นำเขาบอกผมว่าเราต้องไปถึงสักแสนคนทีมงานคนนึงก็ยกมือขึ้นอาจารย์ครับอาจารย์จะไปเรื่อยๆเลยเหรอครับเนี่ยมันจะไปเป็นแสนอาจารย์จะไปขนาดไหนเนี่ยเราจะไปเรื่อยๆตั้งเป้าไปเรื่อยๆเลยเหรอครับอาจารย์ก็พูดคำหนึ่งบอกว่ามันไม่สำคัญว่าเรามีอยู่กี่คนแต่มันสำคัญว่าข้างนอกเหลืออยู่อีกกี่คนต่างหากถ้าเมืองนี้เราคริสตจักรของเรามีถึงล้านคนแต่ถ้าเมืองนี้มีคนอยู่1ล้าน1คนเหลืออีก1คนข้างนอกเราก็ต้องทำธุรกิจในการพาคนที่เหลืออยู่กลับมาหาพระเจ้าเพราะนั่นคือหัวใจของพระบิดาเอเมนมั้ยครับเราจึงตั้งเป้าคริสตจักรเพื่อไม่ได้สร้างอาณาจักรของเราเองแต่สร้างอาณาจักรของพระเจ้าเอเมนมั้ยครับในคณะของเราตั้งเป้าในปี2025อีก10ปีคือ 10,000 คน 10,000 ผู้เชื่อประเด็นสำคัญมันไม่ได้อยู่ที่ 10,000 คนหรอกครับโอ้โหนี่อลังการมากเลยนะครับเน็กซัสตั้งเป้า 10,000 คนมันไม่ได้ประเด็นมันไม่ได้อยู่ที่หมื่นคนประเด็นมันอยู่ที่ว่าประเทศไทยอีก10ปีข้างหน้ามีอีกกี่คนที่ยังไม่ได้ยินเรื่องราวของพระเจ้ามีอีกกี่คนที่ยังอยู่ข้างนอกที่เขายังไม่ได้รู้จักความรักของพระเจ้าต่างหาก 10,000 คนถ้าสร้างเป็นอาณาจักรตัวเองก็ถือว่าหนักพอสมควรแล้วก็ใหญ่ระดับหนึ่งแต่ถ้าเป็นอาณาจักรพระเจ้าถือว่าเล็กมากดังนั้นพี่น้องหัวใจของพระเจ้าคือหัวใจที่พาคนหมดโลกกลับมาหาพระเจ้าเอเมนไหมครับพี่น้องครับเราสนใจหัวใจของพระเจ้าหรือเปล่าเราได้ยินเสียงจังหวะการเต้นหัวใจของพระเจ้าหรือเปล่าหรือว่าเราสนใจแต่เสียงหัวใจของเราเองข้าแต่พระเจ้าครับพระองค์หัวใจเต้นเร็วมากเลยช่วงนี้เครียดมากพี่น้องเคยฟังเสียงหัวใจของพระเจ้าไหมทุกครั้งที่พระเจ้าอวยพรท่านแน่นอนพระองค์ยินดีอยู่แล้วธุรกิจของท่านดีขึ้นการงานของท่านดีขึ้นเพราะพระองค์รักท่านแต่ทุกครั้งที่ท่านคุยกับคนไม่เชื่อทุกครั้งที่ท่านคุยกับซัพพลายเออร์ทุกครั้งที่ท่านคุยกับลูกค้าของท่านเพื่อนของท่านที่ไม่เชื่อท่านกำลังจะแบ่งปันเรื่องราวพระเจ้าหัวใจของพระเจ้าเต้นเร็วขึ้นพระคัมภีร์บอกว่าแม้มีคนหนึ่งรอดสวรรค์ต่างชื่นชมยินดีนี่คือหัวใจของพระเจ้าเอเมนไหมครับผมหวังว่าพี่น้องทุกคนที่นี่จะได้ยินเสียงหัวใจของพระเจ้าที่เรารักเอเมนไหมครับพระองค์ฟังเสียงหัวใจของเรามานานแล้วเอเมนไหมครับถึงเวลาที่เราจะฟังเสียงหัวใจของพระเจ้าประเด็นต่อมาคือการถวายพระสิริแด่พระเจ้าเป็นผลลัพธ์ของการรับใช้มีนักศึกษาศาสตร์คนหนึ่งนะครับชื่อจอห์นไปเปอร์บอกว่างานรับใช้งานพันธกิจไม่ใช่เป้าหมายสูงสุดของคริสตจักรแต่การนมัสการต่างหากที่เป็นเป้าหมายสูงสุดคำนี้อาจจะอาฟังแล้วงงนะครับผมจะขยายความอย่างนี้ว่าเราไม่ได้รับใช้เพื่อรับใช้เราไม่ได้มาพาคนรอดเพื่อพาคนรอดพี่น้องครับงานรับใช้หรืองานพันธกิจไม่ใช่เป้าหมายปลายทางเราแต่ปลายทางเราคือการพาคนกลับมานมัสการมาถวายพระสิริของพระเจ้าให้สมกับที่พระองค์ทรงควรรับพระสิริของพระองค์เอเมนไหมครับโลกนี้นะพักพระสิริของพระองค์ไปมากมายแต่เวลานี้พระเจ้าปรารถนาให้เรานำคนกลับมาไม่ใช่เอาคนกลับมาในโบสถ์เต็มเท่านั้นแต่พาคนกลับมานมัสการพระเจ้าเน็กซัสหรือคริสตจักรของเราจึงไม่ได้ต้องการขยายจำนวนเมมเบอร์หรือสมาชิกแต่เราต้องการขยายวอร์ชิปเปอร์หรือผู้นมัสการพระองค์เอเมนไหมครับพอไปก่อนผมไม่เข้าใจผมก็ตั้งคริสตจักรเดียวเลยนะฮะพอผมเข้าใจตรงนี้ผมรู้ว่าเมื่อผมสร้างคริสตจักรผมต้องสร้างทีมนมัสการด้วยและผมต้องสร้างผู้นมัสการพระเจ้าเอเมนไหมครับพี่น้องครับเราทำอย่างนี้ทุกอย่างเพื่อว่าวันหนึ่งเราจะเห็นทุกเข่ากราบลงและทุกลิ้นสารภาพว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระเจ้าหมื่นคนที่เราจะเห็นอีก10ปีจริงไม่ใช่หมื่นคนที่มานั่งให้เต็มโบสถ์เราไม่ต้องการขยายสาขาครับเราไม่ต้องการขยายจำนวนสมาชิกไม่มีประโยชน์อะไรแต่เราต้องการขยายผู้นมัสการพระองค์เพราะพระองค์ทรงสมควรแก่การนมัสการเอเมนไหมครับและเราต้องการให้คนหมดโลกกลับมานมัสการพระเจ้าผู้ทรงเป็นผู้ที่สมควรแต่เพียงผู้เดียวที่จะรับการนมัสการนี่จึงเป็นหัวใจและรากฐานที่สุดของการรับใช้พระเจ้าทีนี้มาถึงตรงนี้มีคนอาจจะถามบอกว่าแล้วถ้าการรับใช้อุปนิสัยฝ่ายวิญญาณเป็นสิ่งที่เสริมสร้างชีวิตแล้วทำไมจึงมีหลายคนบาดเจ็บทำไมจึงมีหลายคนอ่อนแอในการรับใช้พี่น้องคงเคยเห็นใช่ไหมครับที่หลายคนรู้สึกว่ารับใช้พระเจ้าแล้วก็อ่อนกำลังลงบาดเจ็บหลายคนเลิกเชื่อพระเจ้าเลยก็มีหลายคนขมขื่นมีสาเหตุอย่างน้อยสองสาเหตุที่คนรับใช้พระเจ้าแล้วอาจจะท้อใจหรือว่าเบิร์นเอาท์หรือหมดแรงไปสาเหตุแรกคือเขาอาจจะรับใช้ผิดไปจากหัวใจของพระเจ้าพี่น้องครับไม่ใช่ความผิดของการรับใช้แต
แต่อาจเป็นเพราะการรับใช้ด้วยหัวใจที่ผิดต่างหากถ้าเราให้ความสำเร็จหรือเป้าหมายหรือการยอมรับหรือจากคนอื่นนั้นเป็นแรงจูงใจในการขับเคลื่อนเมื่อความสำเร็จไม่เกิดเมื่อการยอมรับไม่มีก็จะทำให้เขาหมดแรงหรือหมดกำลังใจในการรับใช้ได้พี่น้องครับแต่วันนี้เราไม่ได้รับใช้เหมือนกับศาสนศาสตร์หมาแมวเมื่อกี้ที่เราได้ฟังเรารับใช้เพื่อให้พระเจ้าพอใจเอเมนไหมครับเรารับใช้เพราะเราแคร์ความรู้สึกและหัวใจของพระเจ้าต่างหากการรับใช้ด้วยหัวใจถูกต้องจะไม่ทำร้ายใครพี่น้องครับช่วงที่ผ่านมาผมไปสัมมนาพระคัมภีร์นะครับร่วมกับคณะผู้นำที่สิงคโปร์ช่วงที่ผมไปช่วงเวลานั้นผมเป็นช่วงเวลาที่ผมรู้สึกไม่ค่อยดีบางเรื่องกับการรับใช้ในบทบาทที่มันมีบางบทบาทที่ผมจะต้องรับผิดชอบมากขึ้นแล้วก็ผมรู้สึกว่าผมไม่ค่อยอยากจะรับใช้ในบางบทบาทที่ผมรู้สึกอาจจะรู้สึกเกลียดขยาดบ้างอาจจะรู้สึกกลัวบ้างเพราะว่าผมเป็นคนไม่ชอบทำในสิ่งที่ตัวเองไม่ค่อยถนัดซึ่งคิดว่าทุกคนก็คงเป็นแต่ในระหว่างที่ผมนมัสการพระเจ้าอยู่เนี่ยคือในช่วงเวลานั้นผมรู้สึกว่าถ้าผมจะรับใช้ในบทบาทนี้จะมีหลายปัจจัยที่เกี่ยวข้องมากในจะธุรกิจผมในจะครอบครัวผมในจะเวลามันจะทำยังไงดีเรารู้สึกว่าเราลำบากใจมากแต่ว่าเวลานั้นตอนที่ผมนมัสการพระเจ้าอยู่ในสัมมนาแล้วพระเจ้ามาสัมผัสใจผมว่าพระเจ้ารักผมมากช่วงเวลาตั้งแต่ในวัยเด็กจนถึงโตพระองค์ประทานแต่สิ่งที่ดีๆพระองค์รักผมมากและผมก็รักพระเจ้ามากในที่สุดผมก็ยอมเพราะความรักที่ผมมีต่อพระเจ้าพี่น้องครับจุดเริ่มต้นของทุกอย่างคือการรักพระเจ้าเองไหมครับผมกลับมาจากสิงคโปร์ผมก็เริ่มต้นบริหารจัดการถ้างานมันเยอะก็แก้ไขปัญหาก็จ้างคนมาเพิ่มหรือว่าบริหารจัดสรรกำลังทรัพยากรที่มีอยู่พี่น้องมันต้องเริ่มจากความรักก่อนแล้วค่อยบริหารจัดการหลายคนพอจะรับงานเดี๋ยวขอบริหารจัดการก่อนเพราะเรารักเราจะบริหารจัดการได้เอเมนไหมครับเพราะเรารักก่อนแล้วจึงค่อยไปเรื่องบริหารจัดการเวลาพี่น้องรักใครอ่ะพี่น้องบอกโอ้เราไม่มีเงินเลยจะแต่งงานคนนี้พี่น้องรักเขาก่อนแล้วก็ดูไป5ปีจะขอเขาแต่งงานก็บริหารจัดการการเงินของท่านความรักจะนำมาซึ่งความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ไขปัญหาได้ในการรับใช้พระเจ้าเอเมนไหมครับผมหวังว่าหลายคนที่นี่พระเจ้ากำลังเรียกท่านให้มีส่วนในการรับใช้พระเจ้าผมเชื่อว่าพระเจ้ามีแผนการที่ดีกับท่านสาเหตุที่สองนะครับที่ทำให้คนนั้นอาจจะไม่ได้รับใช้พระเจ้าคือมีแค่อุปนิสัยแห่งการรับใช้อุปนิสัยที่ผมเทศอยู่เนี่ยอยู่แค่อุปนิสัยเดียวแต่ขาดอุปนิสัยฝ่ายวิญญาณอีก3อย่างหลายคนรับใช้แล้วหมดแรงหลายคนรับใช้อาจจะมีหัวใจที่ถูกต้องแบบที่ผมอธิบายแล้วรักพระเจ้าแต่ทำไปรู้สึกหมดแรงเคยเป็นไหมครับโอ้ทำไปรู้สึกว่ามันเหนื่อยมากเลยเจอแรงปะทะเยอะต้องเสียสละต้องให้เยอะผมให้จนหมดตัวแล้วจนแห้งเหือดหมดแล้วเป็นไปได้ว่าท่านอาจจะใช้อุปนิสัยแค่อุปนิสัยเดียวท่านอาจจะใช้อุปนิสัยฝ่ายวิญญาณในบทนี้แค่บทเดียวเป็นผู้ให้เป็นผู้รับใช้พระเจ้าอย่างเดียวแต่พี่น้องครับเราต้องมีอุปนิสัยฝ่ายวิญญาณอื่นในการหล่อเลี้ยงหัวใจของเราด้วยพี่น้องครับเราต้องมีเวลาในการโซลิจูดในการฟังเสียงพระเจ้ามีเวลาในการรับกำลังด้วยนะครับและเมื่อเรามาถึงตรงนี้ผมจะพูดถึงหัวข้อที่2นะครับในการ practical หรือการนำไปใช้นะครับก็คือการแสดงออกถึงอุปนิสัยแห่งการรับใช้ซึ่งจะมีอยู่2ประเด็นนะครับประเด็นแรกคือการใช้ชีวิตอยู่เพื่อผู้อื่นพี่น้องหันไปบอกคนข้างๆด้วยกันได้มั้ยครับใช้ชีวิตอยู่เพื่อผู้อื่นมีอย่างน้อย3เหตุผลที่เราควรจะใช้ชีวิตอยู่เพื่อคนอื่นประเด็นแรกนะครับเราถูกสร้างมาเพื่อเติมเต็มผู้อื่นในเอเฟซัสบทที่2ข้อ10บอกว่าเพราะว่าเราเป็นฝีพระหัตถ์ของพระองค์ที่ทรงสร้างขึ้นมาในพระเยซูคริสต์เพื่อให้ทําการดีซึ่งเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้ก่อนแล้วเพื่อให้เราดําเนินตามพระคัมภีร์ขีดเส้นใต้บอกทำการดีซึ่งพระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้ก่อนแล้วพี่น้องครับเราไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเพียงเพื่อบริโภคทรัพยากรทานอาหารหายใจวิ่งเล่นบนแผ่นดินโลกแล้วก็จากไปนะครับพระเจ้าไม่ได้สร้างเรามาแค่นั้นแต่พระเจ้าสร้างเรามาเพื่อให้ใช้ชีวิตเพื่อสร้างความแตกต่างบนโลกนี้เอเมนไหมครับบนโลกนี้มันจะมีเทรนนิ่งมีหนังสือมีวิชาความรู้จำนวนมากที่สอนว่าทำอย่างไรเราจึงจะเก็ททรัพยากรจากโลกนี้ให้มากที่สุดแต่พระเจ้าปรารถนาและสร้างเราขึ้นมาเพื่อกิฟต์อย่างไรให้มากที่สุดต่างหากพี่น้องหลายคนที่นี่ท่านถูกฝึกมาให้เก็ทคือเอาอย่างไรให้มากที่สุดจากทรัพยากรบนโลกนี้แต่พระเจ้าสร้างเราเพื่อกิฟต์บางสิ่งบางอย่างให้แก่โลกนี้เราจึงมีสิ่งดีในตัวเพื่อจะเติมเต็มให้กับผู้อื่นประเด็นที่2คือการอยู่เพื่อผู้อื่นทำให้เราจดจ่อตัวเองน้อยลงในฟิลิปปีบทที่2ข้อ4บอกว่าอย่าให้ต่างคนต่างเห็นแก่ประโยชน์ของตนเองแต่จงเห็นแก่ประโยชน์ของคนอื่นๆด้วยพระคัมภีร์ในบางเวอร์ชันตอนนี้บอกว่าจงลืมนึกถึงตัวเองนานพอที่จะช่วยเหลือคนอื่น
นี่คือความหมายที่ผมอธิบายตอนแรกของพ่อมพีหลักของบทเรียนนี้คือผู้ใดเอาชีวิตผู้นั้นจะเสียชีวิตพระเยซูไม่ได้หมายว่าให้ท่านตายจริงๆไม่ได้ท่านเสียชีวิตแต่ให้ท่านจดจ่อตัวเองน้อยลงและนานพอจนนึกถึงคนอื่นนี่คือความหมายของการตายตัวเองความถ่อมใจแท้ไม่ใช่การคิดว่าตัวเองด้อยแต่เป็นการคิดถึงตัวเองน้อยลง not less of ourselves but ourselves less เพราะเมื่อเราเลิกจดจ่อความต้องการของตัวเองและเราสนใจตัวเองน้อยลงเราจะรับรู้ถึงความต้องการของคนที่อยู่รอบตัวเราประการที่3ประเด็นที่3นะครับเราจำเป็นเหมือนพระเยซูคริสต์มากขึ้นเมื่อเรารับใช้คนอื่นมาระโกบทที่10ข้อ45บอกว่าเพราะว่าบุตรมนุษย์ไม่ได้มาเพื่อรับการปฏิบัติแต่มาเพื่อจะปฏิบัติคนอื่นและให้ชีวิตของท่านเป็นค่าไถ่แก่คนจำนวนมากเพิ่มปีตอนนี้พูดอย่างชัดเจนว่าพระเยซูมาเพื่อปฏิบัติไม่ใช่รับการปฏิบัติดังนั้นจึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยถ้าท่านอยากจะเป็นเหมือนพระเยซูคริสต์ท่านจำเป็นต้องรับใช้พระเจ้าผมอยากจะบอกพี่น้องตรงนี้หลายท่านอาจจะยึด3คนนี้ใส่แรกอย่างเดียวชีวิตโอเรามีพระเจ้าเราอยู่ลำพังเราชอบมากเลย alone เนี่ย aloneness เนี่ยคำนี้แตะใจเรามากเลยเราชอบ alone มากเลยอ่ะแล้วเราก็รู้สึกว่า study นี่คือเราก็ดู YouTube อยู่นะฮะโอ้แล้วเราก็ยอมพระเจ้าผ่าน YouTube เราก็ร้องไห้กันแต่เราไม่ขอรับใช้ในคริสตจักรได้ไหมเราไม่ขอกินข้าวหรือว่าเราไม่ขอร่วมโปรแกรมอะไรเราไม่ขอรับใช้ในชุมชนได้ไหมพี่น้องครับผมบอกพี่น้องตรงนี้ถ้าพี่น้องไม่รับใช้ในคริสตจักรถ้าพี่น้องไม่รับใช้ร่วมกับชุมชนหรือคนไม่เชื่อหรืออะไรก็ตามพี่น้องจะรู้ได้อย่างไรว่าอะไรคือความอดทนถูกไหมพระเยซูบอกว่าจงเดินตามพระองค์จงเป็นเหมือนพระองค์ถูกไหมแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเวลาเราถูกคนอื่นตัดสินเราอะเราจะรู้สึกยังไงแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าอะไรคือความผิดหวังเราจะรู้จักคำว่าผู้เลี้ยงเราจะรู้จักหัวใจแห่งความรักคนอื่นที่เขาไม่รักเราได้อย่างไรจริงไหมครับเราบอกเราอยากเป็นเหมือนพระเยซูแต่เราไม่เจอเหมือนพระเยซูเราจะเป็นเหมือนพระเยซูได้อย่างไรนี่จึงเป็นสาเหตุที่เราจำเป็นที่จะต้องรับใช้พระเจ้าอาจารย์ก็เคยพูดคำหนึ่งซึ่งผมชอบมากบอกว่าการอยู่เพื่อตัวเองใครก็ทำได้แต่การอยู่เพื่อผู้อื่นนั้นมันยากถูกไหมครับพี่น้องว่าจริงไหมการอยู่เพื่อตัวเองใครก็ทำได้ก็เนี่ยอยากกินอะไรก็กินน่ะก็ไปเลยไปเป็นกลุ่มนี่มันปวดหัวเหลือเกินตกลงกันไม่ได้ทีเราอยากกินชาบูก็กินเลยไม่มีอะไรไปคนเดียวสบายจ่ายตังค์สบายมีความสุขอยากจะใช้ชีวิตอะไรก็ใช้การใช้ชีวิตอยู่เพื่อตัวเองใครก็ทำได้พี่น้องไม่ต้องถูกอบรมมาหรอกพี่น้องก็ทำได้แต่การใช้ชีวิตอยู่เพื่อผู้อื่นนั้นมีคุณค่าและเป็นสิ่งที่พระเยซูคริสต์ทำกับเราและพระองค์ปรารถนาให้เราทำกับผู้อื่นเอเมนไหมครับประการที่สองนะครับเล่าข่าวดีแก่คนที่ยังไม่เชื่อเล่าข่าวดีแก่คนที่ยังไม่เชื่อการปฏิบัติผู้อื่นทำให้ประโยชน์เนี่ยตกแก่เขาในชีวิตนี้แต่การบอกเล่าข่าวแห่งความรอดทำให้ประโยชน์ตกแก่เขาในชีวิตนี้แหละสมมุติว่าเพื่อนท่านเพื่อนบ้านของท่านเนี่ยในหมู่บ้านท่านเป็นโรคเอดหรือโรคมะเร็งแล้วท่านเป็นคนเดียวในหมู่บ้านที่รู้วิธีรักษาโรคนี้แต่ท่านกับปกปิดข้อมูลที่สามารถช่วยชีวิตของคนในหมู่บ้านได้ท่านคิดว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องถูกไหมครับการปกปิดข่าวดีเรื่องพระเจ้าที่สามารถช่วยชีวิตฝ่ายวิญญาณของคนได้จึงถือเป็นการผิดศีลธรรมในฝ่ายวิญญาณเช่นกันพี่น้องครับมารจะทำทุกวิธีทางให้เราทำอุปนิสัยอะไรก็ได้แต่ขออย่าให้เราเล่าเรื่องพระเจ้ามารจะทำทุกวิธีทางที่ยอมให้เราทำสิ่งดีอื่นตราบที่เราไม่พาคนไปแผ่นดินสวรรค์พี่น้องรู้ไหมว่ามีการวิจัยอย่างหนึ่งในห้องสมุดก็เรียกว่าไทย CRC ทางออนไลน์นะครับมีมิชชันนารีได้ทำการวิจัยคนไทยเนี่ยกว่า50ปีเขามีผลวิจัยที่น่าสนใจหลายอย่างหนึ่งนะครับเขาบอกคนไทยส่วนใหญ่ถ้าเป็นผู้หญิงจะมีโอกาสมารู้จักพระเจ้ามากกว่าผู้ชายอันนี้ก็ไม่ทราบสาเหตุนะแต่ส่วนใหญ่ปัจจุบันนั่งก็เป็นผู้หญิงสองก็คือว่าผู้หญิงที่เป็นคริสเตียนจะมีโอกาสพาสามีที่ไม่เป็นคริสเตียนมาเชื่อพระเจ้าในที่สุดถึง 90% พี่น้องเริ่มมีความหวังเองไหมครับ นะครับและผลวิจัยที่3น่าสนใจมากคือผู้สนใจหรือคนที่ไม่เชื่อฟังดีนะครับคนที่ยังไม่เชื่อแต่มีญาติหรือคนในครอบครัวเขาเป็นคริสเตียนแม้คนเดียวจะมีโอกาสมาเป็นคริสเตียนหรือรู้จักพระเจ้ามากกว่าคนไม่เชื่อที่ครอบครัวเขาไม่มีคริสเตียนเลยถึง700เท่านี่คือผลวิจัยออกมาหมายความว่าญาติพี่น้องของท่านที่อยู่ในครอบครัวของท่านมีโอกาสที่จะมารู้จักพระเจ้ามากถึง700เท่าในสังคมไทยผมอยากจะยกตัวอย่างผมขอบคุณพระเจ้าสำหรับชีวิตของคุณบ๊อบนะครับที่อยู่ตรงนี้ผมคุณบ๊อบนะครับมารู้จักพระเจ้าเมื่อประมาณปีกว่าที่แล้วผมไปเปิดร้านขออนุญาตโฆษณาร้านนะครับไนกี้ซูชิสาขาแรกอยู่ที่ตึกออลซีซั่นนะครับก็ได้รู้จักกับเขาเขาก็เปิดร้านนาฬิกาอยู่ข้างบนนะครับชื่อร้าน Jumping Out ขออนุญาตแนะนำโฆษณาด้วยเหมือนกัน
นะครับอยู่บนหัวร้านผมก็รู้จักกับเขานะครับก็ตอนแรกก็เอ๊ะยังไงดีคนนี้เขาก็ไม่ได้เป็นคริสเตียนนะครับเขาเหมือนกับไม่ค่อยอยากรู้จักผมนะฮะดูแล้วนะฮะพอรู้จักกันเนี่ยเขาก็มารู้จักพระเจ้าเมื่อเขามารู้จักพระเจ้านะครับมารู้จักพระเจ้าที่คริสตจักรอาทิตย์ต่อมาเขาไลน์มาผมบอกคุณเบนนี่พระเจ้าคุณนี่เอฟเฟกตีฟมากตกใจคืออะไรครับพระเจ้าคุณนี่มีประสิทธิผลมากพระเจ้าคุณไม่ใช่มีแค่สักกายะไม่ได้มีแค่ซ่อนอยู่แต่มีคืออธิษฐานปุ๊บตอบเลยอ่ะคือเอฟเฟกตีฟก็คือมีพลานุภาพถูกมั้ยเค้าก็ตื่นเต้นกับพระเจ้าหลังจากนั้นเค้าประกาศเรื่องราวพระเจ้าช่วงนั้นช่วงคริสต์มาสเค้าก็ขอใบปลิวที่โบสถ์ไปเค้าเป็นนาฬิกาพรีเมียมพี่น้องถูกมั้ยมีลูกค้ามาเนี่ยเค้าเอาใบปลิวของเค้าเนี่ยวางไว้บนโต๊ะลูกค้าทุกคนที่มาซ่อมนาฬิกาเค้ามารับบริการในงานเค้าจะถูกแจกใบปลิวประกาศหลายคนเป็นนักธุรกิจหลายคนเป็นคนใหญ่ของตัวแต่ถูกประกาศเรื่องราวพระเจ้าออกไปหลังจากนั้นไม่พอนะครับเวลาทำธุรกิจมันจะมี Facebook ถูกไหมฮะแล้วก็จะมีคำพยานของเราใน Facebook เขาก็ปกติเขาก็จะซื้อโฆษณา Facebook เพื่อโฆษณาธุรกิจของเขาเขาเอาเงินของเขาเนี่ยซื้อโฆษณาคำพยานของบทเพื่อให้คนได้เห็นคำพยานจ่ายเงินใน Facebook เพื่อให้คนได้ยินข่าวประเสริฐให้มากที่สุดผมตกใจเลยนะครับไม่เคยทำมาก่อนเหมือนกันนะฮะพอถึงนะฮะเอายังไม่จบนะครับเราถึงงานแต่งเขาเนี่ยนะฮะเขาเชิญหมดเลยบอกเฮ้ยคุณป๊อปจะดีเหรอเชิญคนในห้างของเราเนี่ยอันนี้คนถูพื้นอันนี้เป็นรีเซพชันนี่เป็นแม่บ้านเชิญไปงานแต่งงานเราบอกไม่เป็นไรผมอยากให้เขาได้ยินเรื่องราวของพระเจ้าผ่านงานแต่งงานของเรางานแต่งงานเขาเป็นงานประกาศนะครับพี่น้องนี่คือสิ่งที่ผมประทับใจมากเวลามีร้านอะไรเข้ามาในห้างเราเนี่ยผมจะต้องมาแล้วผมเป็นพวกแบบกลยุทธ์สายยุทธศาสตร์คุณป๊อปมีร้านกาแฟใหม่มาเปิดเขาขายอะไรอ่ะเราต้องไปดูนิดนึงเป็นคู่แข่งเราหรือเปล่าเนี่ยคุณบ๊อบไม่ต้องแล้วครับคุณเบนนี่ผมไปประกาศเขาหมดแล้วฮะผมจะไปดูเขาขายอะไรคุณบ๊อบประกาศหมดแล้วครับพี่น้องครับนี่คือหัวใจที่ถูกต้องพี่น้องเราต้องแบ่งปันเรื่องราวพระเจ้าออกไปเอเมนไหมครับและล่าสุดคุณบ๊อบก็พาครอบครัวนะครับพี่ชายแล้วก็คุณแม่มาเชื่อพระเจ้านะครับพี่น้องนั่งอยู่ตรงนี้นะครับผมไว้กับครอบครัวบ๊อบด้วยกันนะครับเขาถามผมบอกมีวันเขาโทรมาผมว่าเมนี่มันเกิดอะไรขึ้นไม่รู้ทำไมพระเจ้าเล้าใจผมอยากประกาศทุกคนที่ผมเจอเลยอ่ะผมฮาร์ดคอร์หรือเปล่าเนี่ยผมบอกคุณไม่ได้ฮาร์ดคอร์หรอกคุณทำสิ่งที่อยู่ในหัวใจของพระเจ้าฮาร์ดคอร์คือไปบังคับคนอื่นถูกไหมนั่นคือฮาร์ดคอร์แต่ว่าเราพูดถึงความรักของพระเจ้าไม่ได้ฮาร์ดคอร์เองไหมครับเราแบ่งปันถึงความรักนี่คือหัวใจของพระเจ้ามีตัวอย่างผู้ชายคนหนึ่งชื่อคามาลซาลิมนะครับชายคนนี้นะครับมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อพระเจ้าของพวกคริสเตียนนะครับเขามีความคิดเชื่อว่าพระเจ้าของพวกคริสเตียนหรือพระเจ้าของอเมริกาเนี่ยเป็นพระเจ้าที่โหดร้ายเขาจึงเติบโตขึ้นมาเป็นส่วนหนึ่งของขบวนการก่อการร้ายนะครับแล้วก็จนกระทั่งเขาแฝงตัวเข้ามาเตรียมก่อวินาศกรรมที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเขาสามารถเข้ามาในประเทศสหรัฐอเมริกาได้สำเร็จและกำลังอยู่ในขั้นตอนการวางแผนก่อวินาศกรรมระหว่างที่ซาลิมกำลังออกไปสำรวจพื้นที่เพื่อวางแผนก่อวินาศกรรมเขาประสบกับอุบัติเหตุร้ายแรงบนถนนนะครับคือกำลังไปสำรวจพื้นที่นะฮะไปคนเดียวแล้วก็ประสบอุบัติเหตุการที่เขาบาดเจ็บอยู่กลางถนนเนี่ยมีสีบานคนหนึ่งผ่านมาพอดีจึงพยายามเข้าไปช่วยเหลือเมื่อซาลิมรู้ว่าคนนี้เป็นสบเป็นสีบานและเป็นคริสเตียนจึงเริ่มต้นด่าว่าและปฏิเสธบอกไม่ต้องมาช่วยผมแต่ในความที่เขาบาดเจ็บอย่างหนักทำให้สีบานเนี่ยพยายามที่จะเรียกรถพยาบาลมาช่วยเขาได้สำเร็จและเมื่อซาลิมไปถึงโรงพยาบาลตามระเบียบของโรงพยาบาลที่สหรัฐอเมริกาถ้าคุณไม่สามารถระบุที่อยู่คุณได้เขาจะไม่ทำการรักษาถูกไหมฮะแต่ซาลีไม่สามารถบอกที่อยู่ตัวเองได้เพราะว่าที่อยู่ตัวเองคือที่ประกอบระเบิดหรือที่ลังก่อการร้ายก็เลยปฏิเสธที่ไม่บอกที่อยู่ตัวเองสุดท้ายสีบานคนนี้จึงออกมารับรองไม่รู้จักกันด้วยนะฮะออกมารับรองและออกค่ารักษาพยาบาลให้ตลอดที่อยู่ในโรงพยาบาลและในช่วงเวลาที่เขาอยู่โรงพยาบาลสีบานได้พาพี่น้องคริสเตียนมาเยี่ยมเยียนผู้ชายคนนี้เพราะไม่มีใครมาเยี่ยมเขาเลยเขาได้มาเยี่ยมเยียนและอธิษฐานเผื่อตลอดช่วงเวลาที่อยู่ในโรงพยาบาลที่คริสเตียนและสีบานคนนี้มาเยี่ยมซาลีได้ต่อว่าคนเหล่านี้และพูดด้วยความเกลียดชังคนเหล่านี้เพราะซาลิมมองคนเหล่านี้ไม่ดีจนกระทั่งวันที่ต้องออกจากโรงพยาบาลก็เป็นระเบียบของโรงพยาบาลที่สหรัฐอเมริกาอีกว่าถ้าคุณระบุที่อยู่คุณไม่ได้คุณจะออกโรงพยาบาลแล้วคุณไปบ้านอยู่ตรงไหนกรอกเอกสารเขาจะไม่ให้ออกจากโรงพยาบาลกลัวเป็นคนเร่ร่อนซาลิมคนนี้ออกตัวรับที่จะไปอยู่ที่บ้านแล้วรับซาลิมเข้ามาอยู่ที่บ้านตลอดช่วงเวลาที่ซาลิมคนนี้อยู่ที่บ้านซาลิมและคริสเตียนมากมายต่างเข้ามาช่วยดูแลพาเช็ดตัวและให้กำลังใจซาลิมมาถึงจุดหนึ่งได้หวนคิดว่าพระเจ้าของคริสเตียนไม่ได้โหดร้ายอย่างที่เขาเคยได้ยินมาแต่พระเจ้าของคริสเตียนเป็นความรักเขาเริ่มต้นที่จะเปิดใจและกลับใจเป็นคริสเตียนและสุดท้ายเขาเป็นผู้รับใช้พระเจ้าและก่อตั้งพันธกิจที่ชื่อว่าคูมีมินิสทรีและเขียนหนังสือเล่มหนึ่งที่ชื่อว่า The Blood of the Lamb
จากผู้ก่อการร้ายสู่ผู้รับใช้พระเจ้านี่เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นพี่น้องครับถ้าสีบานคนนั้นไม่อดทนและไม่ฉายแสงแห่งความดีซาลีมจะไม่มีวันรู้เลยว่าพระเจ้าเป็นอย่างไรเขาจะไม่มีวันเข้าใจพระเจ้าของเราอย่างถูกต้องเลยพี่น้องครับพี่น้องครับพระเจ้าให้เราอยู่ที่บ้านของเราให้เราอยู่ที่ทำงานของเราพระองค์ปรารถนาให้เราพูดเรื่องพระเจ้าปรารถนาให้สำแดงความรักของพระเจ้าแก่เขานี่คือหัวใจของพระเจ้ามีตัวอย่างอีกคนหนึ่งผมประทับใจมากนะครับชื่อดร.อนัทเป้าทองพี่น้องหลายท่านคงรู้จักเคยมาสอนวิชาอโพโลจิติกที่นี่ผมอยากแบ่งปันคนนี้เพราะว่าเขาทำธุรกิจประเภทเดียวผมก็ทำธุรกิจเกี่ยวกับร้านอาหารนะครับผมก็นั่งคุยกับเขาวันก่อนที่เขามาเขาบอกว่าเขาไปอยู่ที่อเมริกาเนี่ยนานมากแล้วไปเป็นอาจารย์สอนวิชาเลข mathematics นะครับอยู่ในมหาวิทยาลัยเลยนะครับนะครับเขาได้เงินเดือนประมาณ 50,000 กว่าบาทซึ่งไม่พอแล้วเขามีลูกด้วยอยู่ที่ฟลอริดาอยู่ในมหาลัยของรัฐด้วยนะครับสอนอยู่ U-State ด้วยเขาเลยตัดสินใจที่ทำธุรกิจร้านอาหารไทยนะเขาได้กำไรเพิ่มขึ้นอีก 100,000 เป็นเท่าไหร่ฮะ 150,000 เขาบอก 150,000 เนี่ยก็ดีขึ้นแต่เขาเหนื่อยมากหลังจากเขาสอนเสร็จเขาต้องมาเฝ้าร้านต่อถึง 5:00 นทุกวันแล้วเขาเหนื่อยมากเขารู้สึกว่าเขาไม่รู้ทำยังไงดีเขาเริ่มต้นที่จะอธิษฐานกับพระเจ้าโอ้ข้าแต่พระเจ้าช่วยธุรกิจของข้าพงศ์ด้วยให้มีกำไรมากขึ้นให้สามารถที่จะแก้ปัญหาสาการปัญหาความวุ่นวายลูกน้องอะไรที่เกิดขึ้นได้พระเจ้าพูดเขาไงรู้ไหมครับพระเจ้าบอกเขาไปทำแคร์บอกเขาไปสอนพระคัมภีร์เขางงมากเลยให้ไปทำแคร์ให้ไปสอนพระคัมภีร์ผมอธิษฐานเปิดธุรกิจของผมนะแต่เขาเชื่อฟังพระเจ้าเขาเริ่มต้นที่จะรวบรวมคนไทยไม่ถึง10คนเริ่มต้นทำแคร์ที่นั่นแล้วเริ่มต้นสอนพระคัมภีร์จาก10คนกลายเป็น30คนจากบ้าน1หลังกลายเป็น3หลังภายในเวลาไม่นานเมื่อมีคนมากขึ้นเขาต้องใช้เวลาในการเตรียมสอนปีมากขึ้นก็เลยไม่มีเวลาเข้าร้านเพราะไม่มีเวลาเข้าร้านก็เลยต้องจ้างผู้จัดการผู้จัดการแน่นอนไม่มีความรู้เท่าเขาเขาจบเลขถูกไหมฮะเขาเก่งคำนวณที่สุดแล้วผลสุดท้ายร้านของเขาจากกำไร 100,000 ขึ้นเป็น 500,000 หลังจากนั้นไม่นานเขาเปิดร้านที่2ตอนนี้เขาเปิดร้านที่2เข้ามาประเทศไทยนะเขาคุยผมอยู่บอกอ้าวคุณอนัทแล้วร้านเปิดวันนี้ร้านเปิดใช่ไหมครับแล้วมาทำอะไรที่นี่เขาบอกอ๋อผมถูกเชิญมาสอนเทศนาที่ประเทศไทยเอาแล้วร้านยังไงเขาบอกเขาก็ดูออนไลน์ควบคุมเอาแต่เขาบอกว่าสำคัญกว่าคือพระเจ้าเรียกผมมาทำอะไรพี่น้องร้านที่สองเขาได้กำไร 400,000 ปัจจุบันเขามีกำไรสุทธิหลังหักทุกอย่างเดือนละประมาณเกือบล้านแล้วเขาเลิกสอนในมหาวิทยาลัยแล้วก็ใช้เวลาในการมาเรียนพระคัมภีร์เพื่อสอนพระวจนะพระเจ้าที่นั่นพี่น้องครับเขาแน่นอนเขาดูระบบเขาก็ไม่ได้ว่าเขาทิ้งร้านนะเขาก็ดูออนไลน์เขาก็ดูระบบอยู่แต่เขาไม่ได้โฟกัสไงเขาไม่ได้จดจ่อเขาให้ข้อคิดกับผมคำหนึ่งบอกว่าเขาเรียนรู้แล้วว่าถ้าเราเล่นลูกบอลที่พระเจ้าอยากให้เราเล่นลูกบอลลูกที่เหลือพระเจ้าจะดูแลเห็นไหมครับเขาเป็นนักคณิตศาสตร์เขาคำนวณต้องเก่งกว่าผู้จัดการคำนวณอยู่แล้วต้นทุนทุกอย่างแต่สุดท้ายแล้วพระเจ้าเรียกให้เขาไปทำสิ่งที่พระเจ้าอยากให้เขาทำแล้วเขาตอบสนองพระองค์พี่น้องครับพระเยซูไม่ได้เรียกเราเพียงแค่มาหาพระเจ้าแต่เรียกให้เราออกไปเพื่อพระองค์ด้วยพระองค์ไม่ได้เรียกแค่ come to God แต่ go for him ด้วยหลายคนชอบเรามาหาพระเจ้าอุปนิสัยเราอาจจะมีอุปนิสัย3อย่างซึ่งเป็นสิ่งที่ดีนะครับเรามาหาพระเจ้าช่วงนี้ธุรกิจของเราไม่ดีเรามาแสวงหาพระเจ้าเถอะเรามาอธิษฐานกับพระองค์เถอะแต่เราเคยถามไหมว่าจริงๆพระเจ้าอยากให้เรามาหาพระองค์ด้วยแต่พระองค์ก็อยากให้เราออกไปเพื่อพระองค์เช่นกันเอเมนไหมครับผมอยากจะสรุปบทเหตุการณ์ของเรื่องคุณบ๊อบที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อกี้นะครับช่วงที่ผ่านมาผมเปิดร้านเนี่ยก็ประมาณครบ3ปีสำหรับสาขาแรกมีอยู่วันหนึ่งผมก็ไปยืนดูอยู่ที่ร้านของผมนะร้านของผมอยู่ตรงนี้นะฮะร้านคุณบ๊อบอยู่ข้างบนก็จะเป็นเวิร์กก็ยืนดูผมทุกครั้งผมก็จะขอบคุณพระเจ้าว่าโอ้ขอบพระเจ้าช่วยมากเลยมาเปิดที่นี่เนี่ยผมไม่ต้องเคยฟังคำพยานของผมแต่วันนั้นผมมองระหว่างที่ผมมองอยู่ผมเห็นคุณบ๊อบเนี่ยกำลังเป็นพยานกับคนที่ไม่เชื่ออยู่ข้างบนผมเริ่มถามตัวเองว่าทำไมพระเจ้าถึงให้ผมมาที่นี่เราคิดมาตลอดว่าพระทัยของพระเจ้าจะอยู่ที่ร้านนาอิกิซูชิโอ้พระเจ้าจะอวยพรเราโอ้เราจะได้เป็นพยานนั่นเป็นสิ่งที่ดีแต่วันนั้นผมเริ่มเห็นหัวใจของพระเจ้าหัวใจพระเจ้าอาจจะไม่ได้มองมาที่ร้านหรือธุรกิจหรืองานที่เราทำนะแต่หัวใจของพระเจ้าอาจจะมองอยู่ที่ข้างบนอาจจะมองอยู่ที่ร้านข้างๆของเราอาจจะมองอยู่ที่ร้านขวาของเราอาจจะมองอยู่ที่คนไม่เชื่อจำนวนมากพี่น้องครับเวลาที่เราทำงานเรารู้สึกว่าพระเจ้ากำลังทอดพระเนตรโต๊ะทำงานของเราอยู่พระองค์ครับองค์เครียดมากขอพระเจ้าช่วยข้าพระองค์แต่พี่น้องครับพี่น้องฟังเสียงหัวใจพระเจ้าให้ดีๆหัวใจของพระเจ้าอาจจะไม่ได้อยู่ที่ท่านอย่างเดียวอาจจะอยู่ที่คนข้างๆท่าน
เวลาที่หมู่บ้านท่อน้ำในหมู่บ้านของท่านแตกโอ้วุ่นวายมากเลยหมู่บ้านนี้ไม่น่าอยู่เลยมีปัญหากับเพื่อนบ้านท่านเริ่มถามพระเจ้าบอกพระเจ้าต้องการให้ข้าพระองค์มีน้ำพระทัยย้ายไปอยู่หมู่บ้านอื่นหรือเปล่าแต่พระองค์ท่านเคยถามพระเจ้าไหมว่าอะไรคือหัวใจของพระเจ้าหัวใจของพระเจ้าอาจจะอยู่ที่เพื่อนบ้านของท่านก็ได้เวลามีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างในบริษัทท่านเครียดแล้วทุกอย่างลงตัวหมดแล้วอยู่เปลี่ยนเจ้านายอีกพระเจ้าพระองค์มีแผนการอะไรหรือพระองค์อยากให้ข้าพระองค์ย้ายบริษัทมันก็จะเป็นฐานน้ำมันเนี้ยฐานอยู่ตรงเนี้ยแต่พี่น้องลองชิฟโฟกัสหรือเคลื่อนจุดสนใจว่าพระเจ้าจะมีแผนการบางอย่างกับหัวหน้าคนใหม่ที่จะมาเขาอาจจะบาดเจ็บบางอย่างในครอบครัวและเขาอาจจะต้องการพระเจ้าก็ได้ดังนั้นโฟกัสของพระเจ้าจึงไม่อยู่ที่แค่เฮียหรือที่นี่แต่โฟกัสของพระเจ้าอาจจะอยู่ที่แดหรือที่นั่นพี่น้องครับพระคัมภีร์จำนวนมากพูดถึงการส่งออกไปพี่น้องครับส่งออกไปเป็นเซนส์ของการที่ส่งออกไปที่นั่นมีตัวอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าหนองน้ำที่อุดตันนะครับมีหมู่บ้านแห่งหนึ่งมีหนองน้ำที่ใสสะอาดมีผงปลาแหวกว่ายนะครับแล้วก็สร้างความรื่นรมย์ให้แก่ผู้มาเยี่ยมชมนะครับมีอยู่วันหนึ่งอยู่ๆน้ำนี้ก็เต็มไปด้วยสาหร่ายสีเขียวทำให้น้ำเป็นพิษสัตว์ต่างๆเนี่ยล้มตายจำนวนมากเพราะว่าเจอพิษจากน้ำแล้วทำให้หนองน้ำนี้เป็นหนองน้ำเน่าสุดท้ายชาวบ้านในหมู่บ้านจึงตัดสินใจเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านการบำบัดหรือกรมชลประทานเข้ามากรมชลประทานค้นหาสาเหตุของน้ำเน่าจึงพบว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่น้ำไม่ได้มีทางเข้าแต่น้ำไม่มีทางออกต่างหากน้ำบ่อน้ำนี้ไม่มีทางไหลของน้ำออกทำให้น้ำนิ่งเมื่อน้ำนิ่งก็เกิดสาหร่ายชาวบ้านจึงช่วยกันเคลียร์ทางให้หนองน้ำเนี่ยมีทางที่จะน้ำไหลออกพี่น้องครับคริสเตียนส่วนใหญ่มักจะคิดว่าทำไมพระเจ้าไม่อวยพรเราเราคิดแต่เรื่องว่าทางเข้าแต่เป็นไปได้ปัญหาของท่านอาจจะอยู่ที่ทางออกก็ได้พี่น้องเข้าใจผมพูดไหมครับเวลาเราโอ้ช่วงนี้พระเจ้าไม่อวยพรเลยสงสัยเราไม่มีการชีวิตกับพระเจ้าสงสัยเราไม่มีโซลิจูดเราไม่มีชีวิตเวลาให้กับพระเจ้าโอ้เลยเราทำบาปโอ้เราต้องมาโบสถ์มากขึ้นเราจะคิดแต่ว่าในโลกนี้มีเรากับพระเจ้าสองคนถ้าเราดีพระเจ้าพระเจ้าอวยพรเราไม่ดีพระเจ้าไม่อวยพรเราแต่พระเจ้าไม่ได้ให้เรามีแค่สองคนมันมีคนที่สามด้วยคือคนอื่นน้ำมันไม่โฟลว์พี่น้องเข้าใจไหมฮะมีแต่เล่ามาเราก็คิดว่าเออวันนี้เราไม่สัตย์ซื่อในการถวายมันก็เลยตันมันอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นแต่มันอาจจะมาจากการที่ท่านไม่ได้โฟลว์พระเจ้าเอาเงินเข้ามาในมือท่านเพื่อให้ท่านเป็นพรแก่คนอื่นเอเมนไหมครับนี่คือสิ่งที่พระเจ้าปรารถนาในชีวิตของเราผมอยากจะจบด้วยตัวอย่างสุดท้ายนี้นะครับเป็นเรื่องราวของผู้ชายที่ชื่อจอห์นฮาร์เปอร์นะไม่ใช่คนแรกที่ผมพูดนี่จอห์นไพเปอร์นะครับส่วนใหญ่ฝรั่งจะชื่อเปอร์เปอร์มีเรื่องราวเรื่องจริงนะครับก็คือเรื่องของไททานิคพี่น้องรู้จักเรือไททานิคใช่ไหมครับพี่น้องคงได้ยินเรื่องราวในหนังแจ็คกับโรสแต่มีอีกคนนึงที่ขึ้นเรือไปด้วยและเป็นคนที่มีอยู่จริงในประวัติศาสตร์คนนั้นชื่อจอห์นฮาร์เปอร์คนนี้เป็นผู้ประกาศนะครับเขาเดินทางจากสกอตแลนด์นะครับเพื่อจะไปที่ชิคาโกเพื่อเทศนาในวันที่14เมษายนเนี่ยในขณะที่บรรยากาศในเรือเนี่ยทุกคนกำลังเต้นรำสำราญอยู่ในห้องโถงบางก็เล่นการพนันอยู่จอห์นฮาร์เปอร์ได้พาลูกสาวของเขาเนี่ยเข้านอนนะครับและอ่านพระคัมภีร์ให้เธอฟังเหมือนอย่างที่เคยปฏิบัติมาในเวลา 5:40 เรือไททานิคพุ่งเข้าชนภูเขาน้ำแข็งนะครับบางคนไม่เชื่อว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ยังคงสำเริงสำราญต่อไปจนกระทั่งลูกเรือได้ส่งสัญญาณไซเรนให้พวกคนได้ตระหนักว่าความอันตรายร้ายแรงกำลังจะมาถึงทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมากจอห์นฮาร์เปอร์ได้ปลุกลูกสาวให้ตื่นขึ้นเอาผ้าคลุมเนี่ยห่มตัวเธอพาเธอขึ้นไปยังดาดฟ้าเขาจูบอำลาลูกและส่งเธอให้กับลูกเรือกู้ชีพลำที่11ฮาร์เปอร์รู้ดีว่าเขาจะไม่ได้พบลูกสาวของเขาอีกเขาได้มอบเสื้อชูชีพของเขาที่เขามีให้แก่เพื่อนผู้โดยสารคนหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นการปิดโอกาสทางรอดของจอห์นฮาร์เปอร์โดยสิ้นเชิงผู้รอดชีวิตเล่าให้ฟังบอกว่าฮาร์เปอร์มองว่าการรอดชีวิตนั้นสำคัญแต่การรอดจากชีวิตแห่งความตายนั้นสำคัญกว่าเขาจึงใช้เวลาที่เหลืออยู่บนเรือเพื่อวิ่งไปประกาศข่าวประเสริฐคนที่เหลืออยู่บนเรือเวลา 2:40 เรือไททานิคได้จมลงที่มหาสมุทรแอตแลนติกเหนือเวลานั้นมีคนลอยคออยู่ 1,500 คนและฮาร์เปอร์ก็เป็นคนหนึ่งในนั้นด้วยอากาศที่หนาวเย็นช่วงเวลานั้นมีคนบอกว่าเขาเกาะเศษไม้และเปลี่ยนจุดไปเรื่อยๆเพื่อประกาศพระเจ้าให้มากที่สุดในขณะที่ความตายกำลังจะมาเยือนทุกคนรวมถึงฮาร์เปอร์ฮาร์เปอร์กับยิ่งว่ายเร็วขึ้นเพื่อวิ่งบอกคนรอบว่ายบอกคนรอบๆว่าคุณรอดแล้วหรือยังคุณรอดแล้วหรือยังคุณได้ยินเรื่องราวพระเยซูคริสต์แล้วหรือยังถ้ามีคนบอกว่ายังไม่เคยและยังไม่รอดเขาจะอธิบายเรื่องราวพระเยซูคริสต์อย่างรวดเร็วจนวินาทีสุดท้ายจอห์นฮาร์เปอร์ได้จมลงในทะเลในวาระสุดท้ายเขาได้พยายามจนวินาทีสุดท้ายที่จะพาคนรอดให้มากที่สุดจากเหตุการณ์นี้มีคนหนึ่งที่รอดชีวิต
ขึ้นมาเรือจากถูกเรือกู้ชีพพาขึ้นมาจากน้ำที่เย็นเยือกเขาได้บอกว่าช่วงเวลาที่มืดมิดนั้นเขาได้ยินเสียงผู้ชายคนหนึ่งคอยตะโกนว่าคุณได้รับความรอดแล้วหรือยังคุณได้รับความรอดแล้วหรือยังจนเขาพูดบอกว่าเขายังไม่รับความรอดและผู้ชายคนนี้ก็ตัดสินใจต้อนรับพระเยซูคริสต์ในน้ำที่เย็นเยือกแล้วเขาบอกใช่ครับผมคือคนที่จอห์นฮาร์เปอร์นำมารับความรอดเป็นคนสุดท้ายพี่น้องครับเคยมีคนกล่าวว่าการใช้ชีวิตที่ดีที่สุดคือการใช้ชีวิตเพื่อสิ่งที่ยืนยาวกว่าตัวมันเองลิกวอร์เรนได้กล่าวว่าสิ่งสำคัญไม่ใช่ระยะเวลาที่คุณมีชีวิตอยู่แต่เป็นปริมาณที่คุณให้ผู้อื่นต่างหากวันนี้ผมอยากหนุนใจพี่น้องครับจงพาคนที่เหลืออยู่จำนวนมากกลับมาหาพระเจ้าเพราะนั่นคือหัวใจของพระเจ้าเอเมนไหมครับผมเตรียมบทเรียนนี้ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาผมไปอยู่ในห้องสมุดสถาบันพระคริสตธรรมอยู่2วันเพื่อเตรียมเพื่อค้นคว้าช่วงเวลาที่ผมเตรียมและค้นคว้านั้นจริงๆที่ร้านผมมีความวุ่นวายหลายอย่างมากแต่ผมรู้สึกกับตื่นเต้นผมได้ยินเสียงหัวใจของพระเจ้าว่าพระเจ้าต้องการสิ่งนี้แหละนี่คือสิ่งที่พระองค์ต้องการนี่คือหัวใจของพระเจ้าและจงปฏิบัติกันและกันนั่นคือสิ่งที่พระเยซูคริสต์เป็นผมอยากจะสรุปชุดคำสอนตลอด5บทนี้นะครับว่าพี่น้องหลายท่านที่นี่ท่านอาจจะมีต้นทุนในฝ่ายวิญญาณที่แตกต่างกันหลายท่านอาจจะเชื่อพระเจ้ามานานหลายท่านอาจจะเชื่อพระเจ้าไม่นานหลายท่านอาจจะรู้พีหลายท่านอาจจะมีพี่เลี้ยงที่ดีหรือมีพี่เลี้ยงที่ไม่ดีก็ตามอย่างไรก็ตามแต่หลายครั้งท่านอาจจะรู้สึกว่าท่านไม่ประสบเป็นในฝ่ายวิญญาณท่านรู้สึกว่าท่านอ่านพระคัมภีร์เปาโลบอกว่าท่านจะเป็นยิ่งกว่าผู้พิชิตแต่ประสบการณ์ท่านไม่เคยทำอย่างนั้นได้เลยท่านยังล้มเหลวในความบาปท่านยังล้มลงกับตัวเองอยู่จะให้ผมไปเล่าเรื่องพระเจ้าใครฟังว่าชีวิตของผมยังเป็นอย่างนี้อยู่เรารู้สึกว่าเราไม่ประสบการณ์แห่งเสรีภาพอย่างเต็มที่ประเด็นอาจจะไม่ได้อยู่ที่ตอนเริ่มว่าท่านมาเชื่อพระเจ้าอย่างไรหรือท่านเชื่อพระเจ้าตอนอายุเท่าไหร่ท่านเชื่อพระเจ้าตอนเรียนไหมหรือใครเป็นพี่เลี้ยงท่านแต่ประเด็นอยู่ที่ว่าระหว่างที่ท่านเดินกับพระเจ้าท่านเดินอย่างไรมากกว่าขอให้เราลุกขึ้นฉายแสงของเราด้วยกันเอเมนไหมครับขอให้เราฝึกฝนอุปนิสัยทั้ง4ของเราด้วยกันอุปนิสัยทั้ง4ที่ผมจะสรุปวันนี้ก็คือ submission อุปนิสัยแห่งการยอมจำนนรากฐานของการสร้างอุปนิสัยฝ่ายวิญญาณทั้งหมด solitude อุปนิสัยแห่งการมีเวลาลำพังอุปนิสัยสำคัญที่เปิดเวลาให้พระเจ้าทำงานในชีวิตของท่าน study อุปนิสัยแห่งการศึกษาพระวจนะอุปนิสัยที่ช่วยเคลื่อนจากการใช้ชีวิตอย่างตื้นเขินสู่การใช้ชีวิตอย่างลึกซึ้งและสุดท้ายวันนี้ท่านได้ฟังคือ service หรืออุปนิสัยแห่งการรับใช้อุปนิสัยที่ไม่เพียงแค่มาหาพระเจ้าแต่ออกไปเพื่อพระองค์ด้วยNot just come to God, but go for Him. ออกไปเพื่อพระเจ้าด้วยให้เราอธิษฐานกับพระเจ้าร่วมกันดีไหมครับที่เราจะเห็นอุปนิสัยฝ่ายวิญญาณเหล่านี้เกิดขึ้นในชีวิตของเราฮาเลลูยาฮาเลลูยาเวลานี้ผมอยากให้ท่านได้วางโน้ตของท่านลงให้เราอธิษฐานกับพระเจ้าถ้าช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่พระเจ้าได้เข้ามาสัมผัสใจของท่านและท่านรู้ว่าท่านต้องสนใจความรู้สึกของพระเจ้ามากขึ้นท่านต้องสนใจหัวใจของพระเจ้าเหมือนที่พระองค์สนใจท่านมาตลอดตั้งแต่ในวัยเด็กพระองค์ดูหัวใจของท่านทุกครั้งที่ท่านบาดเจ็บจากคนอื่นพระองค์ทรงเยียวยาและเล่าโลมใจของท่านเวลานี้ผมอยากให้เป็นความสัมพันธ์สองทางไม่เพียงแค่พระองค์เท่านั้นที่สนใจท่านให้ท่านมองที่หัวใจของพระเจ้าให้ในวันนี้เป็นเวลาที่เราได้ให้เวลาสักครู่หนึ่งสั้นๆนี้ที่เราจดจ่ออยู่ที่หัวใจของพระเจ้าฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาให้เราเป็นการได้ลุกขึ้นยืนตรงนี้กันดีไหมครับเวลานี้เราจะอธิษฐานต่อพระองค์พระเจ้าวันหนึ่งพระเจ้าเราจะพาคนจำนวนมากมาหาพระองค์และถวายพระสิริแด่พระองค์พระเจ้านี่คือหัวใจของพระองค์หัวใจของพระองค์ไม่ได้อยู่แค่ตรงนี้แต่หัวใจของพระองค์อยู่ที่คนภายนอกอยู่ที่คนจำนวนมากพระเจ้าโอ้ข้าแต่พระเจ้าขอพระองค์สมดเมตตาเถิดพระเจ้าอยากเวลานี้ท่านได้มองที่พระเจ้ามองที่พระองค์
และธิดากราบแทบบัลลังก์พระใช่แล้ววันหนึ่งทุกคนจะกลับมาหาพระเจ้าผู้แพ้ผู้ได้ชัยพระและคนผ่านสักวันต้องยืนต่อพระพักพวกเราน้อมกราบลงให้เรามองที่เจ้านายของเราด้วยกันมองที่พระเจ้าพระเจ้าที่เราปฏิบัติพระเจ้าที่เรารักและเราศรัทธานมัสการพระเยซูนามาดูการและสายทานขอให้สรรพสิ่งนั้นได้สรรเสริญพระเจ้าดูการและสายทานอีกูพาและทาเลต่างสองสรรเสริญพระเจ้าสหายเลิศในทุกอย่างทรงงดงามบริสุทธิ์ความรักพระองค์จะครอบครองคริสตจักรให้เรานมัสการพระเยซูสมกับที่พระองค์สมควรรับด้วยกันกราบลงต่างคนต้องก้มกราบแทบเท้านมัสการเราจะเคยพาให้ท่านได้เอามือจับที่แตะที่หัวใจของท่านหลายครั้งแล้วแต่เวลานี้ผมอยากให้เอามือของท่านสัมผัสที่หัวใจของพระเจ้าให้มือของท่านแตะอยู่ที่พระทัยของพระองค์ให้ท่านบอกพระองค์ร่วมกันว่าท่านจะเป็นคนหนึ่ง
ที่ทำตามพระทัยของพระองค์และข้าพระองค์ทั้งหลายรู้แล้วว่านี่คือหัวใจของพระเจ้าหัวใจของพระองค์ที่ขับเคลื่อนให้พระองค์ทรงพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ลงมาบนโลกนี้เพราะพระองค์ทรงรักโลกนี้พระเจ้าวันนี้ข้าพเจ้าขอเป็นคนหนึ่งที่ทำตามหัวใจของพระเจ้าพระองค์ทรงแตะที่ต้องที่หัวใจของข้าพระองค์มานานแล้วแต่วันนี้ข้าพระองค์ขอแตะต้องที่หัวใจของพระองค์ขอเป็นคนหนึ่งที่มีส่วนทำตามแผนการของพระเจ้าพี่น้องอธิษฐานกับพระเจ้าด้วยกันสิครับเวลานี้บอกพระเจ้าส่วนตัวของท่านว่าท่านปรารถนาทำสิ่งใดเพื่อพระเจ้าท่านอาจจะปรารถนาอยู่เพื่อคนอื่นมากขึ้นท่านจดจ่อตัวเองน้อยลงท่านปรารถนาที่จะพาคนในครอบครองท่านมารู้จักพระเจ้าพระองค์ไม่ได้เพียงแค่เรียกให้ท่านมาหาพระองค์แต่พระองค์เรียกให้ท่านออกไปเพื่อพระองค์ด้วยพระเจ้าวันนี้เราสัมผัสถึงหัวใจของพระเจ้าฮาเลลูย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 าพี่น้องบอกพระเจ้าสิครับเวลานี้ผมอยากให้ท่านนึกถึงหัวใจของพระเจ้าว่าหัวใจของพระเจ้านั้นกำลังมองอยู่ที่ใครในที่ทำงานของท่านกำลังมองอยู่ที่ใครในครอบครัวของท่านคนที่ท่านรู้สึกว่าเลวร้ายท่านไม่อยากยุ่งนั่นแหละคือสิ่งที่พระองค์ลงมาบนโลกนี้พี่น้องอธิษฐานเอ่ยชื่อเขาสิครับพี่น้องบอกพระเจ้าสิครับว่าข้าแต่พระเจ้าวันนี้ข้าพระเจ้าจะทำสิ่งที่เป็นหัวใจของพระเจ้าข้าพระองค์จะพาเขากลับมาหาพระองค์พระเจ้าวันนี้ขอพระองค์สมดเมตตาเราทั้งหลายพระเจ้าเราขอบคุณพระองค์พระเจ้าฮาเลลูยาฮาเลลูยาในโอกาสนี้ผมอยากจะให้ท่านได้ออกมาด้านหน้าถ้าใครรู้สึกว่าท่านอยากจะถวายตัวของท่านในการรับใช้พระเจ้ามากขึ้นท่านรู้สึกว่าท่านพระเจ้าเล้าใจท่านท่านรู้สึกว่าท่านอยากเป็นคนหนึ่งที่ออกไปประกาศในการรับใช้พระเจ้าท่านอยากอยู่เพื่อคนอื่นมากขึ้นเวลานี้ผมอยากจะให้ท่านออกมาด้านหน้าด้วยกันนะครับเราจะทานเดือดท่านในเวลานี้ถ้าพระเจ้าเล้าใจท่านว่าท่านไม่สมควรที่อยู่เพื่อตัวเองต่อไปและท่านอยากจะอยู่เพื่อคนอื่นท่านอยากจะอยู่เพื่อผู้อื่นพระเจ้าโอ้ฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาระหว่างที่ดนตรีเล่นไปนั้นผมอยากท่านออกมาและเป็นการประกาศความตั้งใจที่ท่านมีต่อพระเจ้าฮาเลลูยาฮาเลลูยาหลายครั้งที่ท่านอยู่กับที่ก็ไม่เป็นไรนะครับท่านสามารถบอกพระเจ้าว่าท่านปรารถนาทำสิ่งใดโอ้ฮาเลลูยา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 เวลานี้นะครับเราจะฐานเผื่อร่วมกันพี่น้องผมอยากท่านได้หลับตาและนึกถึงงานพระเจ้าในคริสตจักรอย่างหนึ่งที่ท่านอยากจะมีส่วนในงานรับใช้พระเจ้าที่ท่านรู้สึกว่าท่านอยากจะฝึกฝนอุปนิสัยแห่งการรับใช้ให้ท่านมีการได้อธิษฐานก้มหน้าศีรษะหลับตาอธิษฐานกับพระเจ้าด้วยกันข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่วันนี้ขอพระองค์สมดเมตตาพระเจ้าขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าอยู่ด้วยพระเจ้ากับหลายคนที่นี่ที่เขาอยากจะมีส่วนในงานรับใช้พระเจ้าขอพระองค์สมดเมตตาเจิมเขาพระองค์เจ้าข้าให้เขาได้มีส่วนในการประกาศและเป็นพยานให้กับคนจำนวนมากพระเจ้าวันนี้เขาปรารถนาที่จะให้เป็นคนหนึ่งที่เป็นพรแก่คนจำนวนมากขอพระองค์สมุดเจิมเขาในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าขอพระองค์สมุดอวยพระพรในพระนามพระเยซูฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ